หากจ,จะให้พูดถึงแบรนด์รถญี่ปุ่นดังๆที่ทุกคนคุ้นเคยก็น่าจะมี t ต y o t a าคันด้ามิ u ซ ishi ิหรือนิสันใช่ไหมครับแต่ก็อดไม่ได้ที่อยากจะเล่าเรื่องของประวัติแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่หลายๆคนคุ้นเคยและสร้างชื่อให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตในคลิปนี้พวกเราจะพาไปชมดาวลูกไก่ตัวจี๊ด hey! ซูบารุไปซูบารุไปถูกแล้ว กากําเนิดของซูบารุต้องย้อนกลับไปยาวจนถึงปี1915ครับซึ่งตรงกับยุคไทโชของญี่ปุ่น มีการจัดตั้งองค์กรอุตสาหกรรมหนักอยู่เจ้าหนึ่งคือห้องค้นคว้าวิจัยอากาศยานขึ้นมาภายใต้การบริหารของนายจิโกเฮนาคาจิมะและต่อยอดมาเป็นบริษัทใหม่ในชื่อนาคาจิมะแอร์คาฟต์ในปี1932และการมาเป็นผู้ผลิตเครื่องบินให้กับกองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตัวอย่างเช่นเครื่องบินขับไล่คิ4.3าฮายาบุสะที่เคยประจำการในกองทัพอากาศไทยนั่นเองครับก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามไม่นาน นากาจิมะแอร์คลับได้รีแบรนด์บริษัทใหม่เป็นบริษัทฟูจิซังเงียวและในปี1946หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามฟูจิซังเงียวได้เอาชิ้นส่วนที่เหลือจากการผลิตเครื่องบินมาผลิตเป็นรถสกูตเตอร์ออกมาในชื่อรุ่นว่าฟูจิแรบบิทแหม่ชื่อน่ารักเชียว <c oughs> ในปี1950ฟูจิซังเงียวก็แตกแขนงธุรกิจของตัวเองออกมาเป็น12บริษัทย่อยมาจากการออกกฎหมายห้ามจัดตั้งกลุ่มธุรกิจประเภทไซบัสสึ ซึ่งหมายถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมทั้งระบบเศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่นการบริหารจัดการของไทบัสึจะถูกกลุ่มอำนาจโดยตระกูลใหญ่ๆที่มีอิทธิพลลักษณะคล้ายๆกับธุรกิจครอบครัวนั่นเองครับแถมยังมีความหลากหลายและครอบคลุมการผลิตสินค้าตั้งแต่สากกระเบอือยันเรือรบเรียกได้ว่าหนึ่งธุรกิจทำทีเป็นร้อยๆอ,อย่างจริงๆในระหว่างปี1953 ถึงพันเก้า้าใน12บริษัทที่แตกแขนงออกมาจากฟูจิสังเกียวได้แก่ฟูจิโคเกียวผู้ผลิตรถสกูตเตอร์ฟูจิจิโรชาผู้ผลิตรถบัสโอมิยาฟูจิโคเกียวผู้ผลิตเครื่องยนต์อุซนโนมิยาชาเรียวผู้ผลิตตัวถังรถและโตกเกียวฟูจิดังเกียวบริษัทการค้าระหว่างประเทศก็ได้รวมตัวกันก่อ,กกอตั้งบริษัทฟ,ฟูจิเฮฟวี่อินดัสทรีหรือ FHI ขึ้นมานายเคนจิคิตะ CEO ของ FHI ในตอนนั้นก็อยากที่จะให้บริษัทนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรถยนต์และออกแบบรถคอนเซปต์คันแรกออกมาในชื่อว่า P1 ในระหว่างการพัฒนากิตาพยายามเสนอให้มีการตั้งชื่อให้กับรถคันนี้แต่ก็ไม่มีชื่อไหนเลยที่ปังไม่แต่สักชื่อเดียว <c oughs> จนกระทั่งมาจบที่ชื่อสุบารุที่เขาตั้งขึ้นมาเองซึ่งมีความหมายว่ากระจุกดาวลูกไก่และรถคันแรกที่ออกแบบมานั้นก็ได้ชื่อว่าซูบารุ1 5 0 0ในปี1968 รัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้ไอซากุซาโตเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นก็มีนโยบายที่จะให้ค่ายรถทุกเจ้าร่วมมือกันเพื่อขยายขีดความสามารถในการผลิตรถให้ทัดเทียมกับต่างชาติทำให้นิสสันเข้ามาขอซื้อหุ้น FHI ด้วยจำนวน20.4%หวังที่จะใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตรถบัสของโซบารุมาผลิตรถบัสของตัวเองในชื่อนิสสันดีเซลและยังเอาเทคโนโลยีของเกียร์ออโต้ 4EAT มาใส่ในตัวรถนิสสันพาไฟเดอร์โฉมแรก ทางซูบารุเองก็เปิดตัวรถหลายรุ่นที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองเจ้าครับได้แก่ R2 ในปี1969 Rex และ Leone ในปี1971 r a d ในปี1978 Alcione ในปี1985 Legacy ในปี1989 Impreza และ WRX ในปี1993และรุ่นสุดท้าย Forrester ในปี1997 ตลอดช่วงเวลานี้ประวัติศาสตร์ของซมบารุเกิดเหตุการณ์สำคัญเยอะแยะมากครับในตลาดสหรัฐอเมริกาเช่นในปี1968ซบัมบารุ360วางขายในอเมริกาด้วยราคาที่ถูกกว่า Volkswagen Beetle ถึง300ดอลลาร์แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเพราะความที่ขนาดเล็กและเบาจึงไม่จำเป็นต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของรัฐบาลกลางผลที่ตามมาคือ Consumer Report ออกมาโดนหยายับสิครับไม่เหลือ เชื่อไหมครับว่าปีแรกยอดขายทําไปได้แค่332คันเท่านั้นเองเหตุการณ์สำคัญต่อมาในปี1972ช่วงที่ราคาน้ำมันทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่าตูบารุก็เอารถรุ่น GL มาวางขายทั้งตัวถังซีดานคูเป้และแวร์กอนและผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของอเมริกาเรียบร้อยแล้วด้วยราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งทําให้มียอดขายเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มแคบๆส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่หิมะ ที่สูงสูงเพราะรถขึ้นไปได้ดีแถมยังประหยัดน้ํามันกว่ารถออฟโรดคันโตโตซะอีกในปี1997ก็เกิดแคมเปญการตลาดที่เน้นจับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศทําให้ซูบารุเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโฆษณาโปรโมตที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มวัยรุ่น LGBT เป็นหลักจนกระทั่งมาถึงปี1999นิสสันก็ถูกเรโนโจากฝรั่งเศส เข้าซื้อกิจการและขายหุ้น FHI ให้กับ General Motors จากสหรัฐอเมริกาภายใต้ความร่วมมือใหม่นี้ก็ทำให้เกิดรถรุ่นใหม่ๆตามมาได้แก่บาฮาในปี2003ฟรีเบกาในปี2005พร้อมกันนั้นยังหยิบเอารถของตัวเองมาขายภายใต้แบรนด์อื่นเช่น f o r e เต e r ที่ถูกขายในชื่อ c h e โ r o l ตพอ o r เ s สเตอรในตลาดอินเดียพร้อมกันนั้นด้วยความที่ตำแหน่งรถ c Compact MPV ของซูบารุยังว่างอยู่ จึงมีการขอเอา o p e ป s a f าร์ฟที่อยู่ในเครือ General m o t มอเตเหมือนกันมาขายในชื่อว่า s u b a r ุทราวิกแถมยังส่งออกมาขายควบคู่กับเชฟโรเลตซา a f ฟิลในประเทศไทยโดยใช้โรงงานผลิตร่วมกันที่ระยองอีกด้วยครับในปี2005 General m o t o r เประกาศขายหุ้นของ FHI ทำให้ทุกโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง s u b a รุกับ s a ร์ฟถูกยุบไปเกือบทั้งหมดเหลือแต่ให้ s u บ a รุผลิตชิ้นส่วนของซา 92X เท่านั้นเมื่อ General m o t มอเขายหุ้นไปแล้วแล้วใครมาซื้อ คำตอบก็คือ Toyota านี่แหละครับ Toyota ได้เข้าซื้อหุ้นของ FHI เป็นจํานวน40%ของหุ้นที่ General Motors ถือครองอยู่ในอดีตโดยหุ้นที่ Toyota ถือครองอยู่นั้นคิดเป็น8.7%ของหุ้นทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมปี2008 Toyota เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากส่วนแบ่ง8.7%ขึ้นมาเป็น16.5%ทำให้เกิดโครงการพัฒนารถร่วมกันระหว่างทั้งสองแบรนด์ออกมาเป็น Subaru BRZ และ Toyota 86 ผู้สืบทอดชื่อรถส่งเต้าหู้ในตำนานนี่เองและยังเอาพื้นฐานการออกแบบรถเคคาของ t o y o ต้ามาต่อย,ยอดและขายในแบรนด์ของซูบารุเองอีกด้วยบทบาทสําคัญของซูบารุที่มีต่อวงการมอเตอร์สปอร์ตนั้นก็ต้องย้อนกลับไปในปี1988เมื่อ f h i คลอดแบรนด์ลูกออกมาในชื่อว่าซูบ a r ุเทคน n i c a ินเตอร์เนชั่นแลหรือในชื่อย่อว่า STI เพื่อดําเนินกิจกรรมและเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันทางฝุ่น World Rally Championship จากความเชื่อมั่นว่าซูบารุสามารถเติบโตได้ในวงการมอเตอร์สปอร์ตของลิโิจิโร่คุเซอดีตโคดิเวอร์ในรายการออสเตรเลียซาเทิร์นครอสแรลี่ปี1972ตลอดเดือนมกราคมปี1989ซูบารุแจ้งเกิดจากการปรับแต่งรถเลกาซี่ทำลายสถิติของ FIA วิ่ง1 0 0 0กิโลเมตรด้วยความเร็วเฉลี่ย223.345กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยอน,นิสงจากเครื่องยนต์ EJ20 2ลิตรเทอร์โบ และภายในปีเดียวกันซูบารุก็เฉิดฉายในวงการด้วยการเปิดตัว Legacy RS ในฐานะรถแข่งกรุ๊ป A ด้วยความช่วยเหลือจากทีมผู้เชี่ยวชาญสายออฟโรดจากอังกฤษ p r o ไ i v e ในการพัฒนารถและฟอร์มทีมขึ้นมาในปี1992ทีมซูบารุและ Pro-Dive ก็ได้เปิดตัว Impreza World Rally Experimental ย่อว่า WRX สีน้ำเงินเลขหัวเราะ555สีเหลืองจากแบรนด์ม้วนยาพามะเร็งเข้าปอดและเจ้า Impreza คันนี้ก็ประสบความสําเร็จจากการคว้าโพเดียมตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกในรายการ World Rally Championship ในปี1994ในปีต่อมาปี1995ซุบารุก็สร้างตำนานด้วยการคว้าแชมป์ในรายการทางฝุ่นนี้ถึง3ปีติดผลงานที่ผ่านมานี้ทำให้สุบารุมีการผลิตรถ i m p r e s a WRS รุ่น S Line 400คันในโลกออกมาในปี1998 และจองหมดเกี้ยงภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงหลังเปิดตัวแต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราครับเมื่อสิ้นปี2008ทีมซูบารุประกาศจะถอนตัวออกจากรายการ WRC อย่างถาวรหลังจบฤดูกาลปี2009เนื่องจากวิกฤตการทางการเงินที่กระทบไปทางโลกครับแต่เดี๋ยวก่อนนั่นไม่ได้หมายความว่า STI จะอำลาวงการสักหน่อยเพราะเมื่อปี2008ทีมซูบารุ มาเป็นทีมแข่งน้องใหม่ในรายการดูเบิร์กลิง24ชั่วโมงจากการที่สะสมชั่วโมงวิ่งบนสนามนอชไลเฟอร์ครบตามที่กำหนดทันทีที่เข้าร่วมแข่งขันก็สร้างผลงานได้น่าประทับใจด้วยการคว้าอันดับที่5ในรุ่น SP6 เครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน3.5ลิตรและอันดับที่57อัวอ a l ออต่อมาในปี2009ทีมซูบารุก็ย้ายมาแข่งขันในรุ่น SP3T เครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน2ลิตรเทอร์โบ ได้อันดับที่5ในรุ่นนี้และอันดับที่3 3 o v e r ส l l วนผลงานคว้าแชมป์อันดับที่1เริ่มตั้งแต่ปี2011ด้วยอันดับที่2 1 o v e r a อ l ตามมาด้วยปี2012ด้วยอันดับที่28 overall แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เมื่อปีถัดมาปี2013อันดับตกมาอยู่ที่2ถึงแม้ว่าทางสุ b a r ุจะเปิดตัว wrx sti รุ่นใหม่ออกมาในปี2014ก็ยังคว้าอันดับมาได้แค่ที่4กว่าจะกลับมาพังอาดคองแชมป์ได้ต้องปี2015นี่แหับ ที่คว้าอันดับที่1ในรุ่น S P 3 g อันดับที่18 overall และคว้าแชมป์อีกรอบในปี2016ต่อมาในปี2017ทีมซูบารุก,ก็ต้องออกจากการแข่งขันกลางคันเพราะเกิดไฟลุกไหม้ในห้องเครื่องขณะที่วิ่งอยู่ในอันดับที่2เหมือนจะหลับครับแต่ก็ยังอุตส่าห์กลับมาได้ด้วยการกลับมาคว้าแชมป์ต่อเป็นครั้งที่5และ6ในปี2018ถึง2019จนมาถึงปี2020 2021, และ2021ก็เกิดปัญหาใหญ่เข้าจนได้ครับ เพราะทางทีมซูบารุต้องถอนตัวจากการแข่งขันเพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กว่าจะกลับมาแข่งขันได้ก็ปี2022แล้วครับและต้องกลับบ้านไปอย่างน่าผิดหวังเพราะรถเกิดยางแตกในระหว่างที่วิ่งได้อันดับที่2จนต้องถอนตัวไปในที่สุดครับและล่าสุดเมื่อปี2023ที่ผ่านมาทีมซูบารุคว้าอันดับที่2ในการแข่งขันก็ต้องมาดูว่าในอนาคตจะกลับมาทวงบัลลังได้หรือไม่กันครับอีกรายการหนึ่งครับที่ซูบารุเข้ามามีบทบาทและน่าจดจําคือ ซูเปอร์จีนั่นเองครับโดยรุ่นที่แข่งขันเป็นหลักคือรุ่น GT300 เริ่มจากการเอารถ Legacy B4 มาแข่งขันในปี2009ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้รถรุ่น BRZ ตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาและคว้าแชมป์อันดับที่1ในปี2021อีกหนึ่งเรื่องสำคัญในวงการมอเตอร์สปอร์ตที่อยากจะพูดถึงสักหน่อยก็คือในงานโตเกียวออโต้ซาลปี2022ัุสบาุเปิดตัวรถแข่งรุ่นใหม่พลังงานไฟฟ้าในชื่อว่า STI IRA Concept มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวเจ้ามอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้พัฒนาและผลิตโดยยามาฮ่าโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันพละกกำลังรวม1073แรงม้าแรงบิด1100นิวตันเมตรและยังให้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด60กิโลวัตต์ชั่วโมงถือว่าเตรียมตัวมาดีสําหรับการแข่งขันในรายการ FIA Electric GT Championship เลยครับ และนี่คือเรื่องราวของซูบารุดาวลูกไก่สุกสกาวแห่งโลกสี่ล้อที่สร้างตำนานทั้งบนทางฝุ่นและทางยางมาตอยที่เรานำมาฝากกันครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่ารถซูบารุคันโปรดของคุณคือรุ่นอะไรแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียวไทม์คาร์แบกซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ